ก็เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุนอย่างนี้ได้เลยครับโอ้โหสมัยนี้ Let's go สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังกรออนไลน์อีกครั้งครับวันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับช่วงนี้ถอยไอเทมมาบ่อยมากนะครับเราจะมารีวิวตัวมุ้งกันยุงนะครับโดยอันนี้ก็สั่งมาจากแอปส้มนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมสั่งมาขนาดถึง 6.6 ฟุตเลยทีเดียวครอบเตียงได้สบายๆนะครับแล้วก็ยังเหลือพื้นที่อีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเตียงใหญ่สุดของผมนะครับ6ฟุตแล้วก็เดี๋ยวอาจจะลองเอามาคลุมตัวโซฟาเบสนะครับซึ่งโซฟาเบสที่สั่งมาเนี่ยเขาบอกว่าไซส์เตียง5ฟุตนะครับไซส์เทียบเท่าเตียง5ฟุตแต่ว่าตัวนี้เนี่ย 6.6 ฟุตนะครับซึ่งกลางแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราชมไปพร้อมๆกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ขอเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับว่าตัวมุ้งนะครับที่สั่งมามันจะเป็นยังไงครับฉีกด้วยความแรงนะฮะต้องบอกว่าห่อมาก็มีรอยนิดหน่อยนะครับเรื่องการขนส่งแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับถ้ารอยบุบนิดหน่อยแบบนี้เนี่ยข้างในไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับนี่ตัวมุ้งนะครับก็จะเป็นมุ้ง2ชั้นนะครับซึ่งเขาจะมีอะไรให้บ้างเอ่ยนี่นะครับอันนี้เป็นตัวกิ๊บอะไรสักอย่างสำหรับแฟนหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเสาให้นะครับแบบนี้รวมถึงมีราวร้อยแบบนี้นะครับราวตัว C นะครับสามห่ออย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันเลยดีกว่านะครับการประกอบมุ้งนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเริ่มมาเนี่ยมันจะมีขาอยู่2ขนาดนะครับมีเสาเหล็กอยู่2ขนาดนะครับอันนึงก็เป็นขาเสานะครับอีกอันนึงก็จะเป็นราวด้านบนนะครับซึ่งเวลาเอามาต่อกันเนี่ยง่ายมากเลยครับทุกคนเนี่ยมันมีข้อต่ออยู่ตรงนี้นะฮะนี่เป็นเกลียวอย่างนี้นะครับก็เสียบเข้าไปปึ๊บแล้วก็หมุนอย่างนี้ได้เลยครับโอ้โหสมัยนี้ง่ายมากแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็อันใหญ่ก็ต่อกับอันใหญ่เหมือนกันนะครับส่วนการนำมาต่อเป็นมุมฉากนะครับเขาจะมีตัวฉากนี่นะฮะตัวฉากนี้ซึ่งเราก็ต้องเอาเหล็กนะครับเสียบเข้าไปตรงตัวฉากทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ต่อให้มันเป็นมุมนะครับจากนั้นก็ต่อกับเสาลงมาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อดูไวๆนะครับ Let's go หลังจากที่เราได้ต่อเสาเสร็จหมดแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเสายาวนะครับ4เสาแล้วก็เสาสั้นนะครับ4เสาอย่างนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นยาวกว้างนะครับแล้วก็เสาใหญ่อีก4เสานะครับซึ่งเวลาเราต่อนะครับเราก็ต้องแบ่ง2เสานะครับมาต่อลัดยาวก่อนแบบนี้ครับแล้วก็เอาเสาด้านว่างนะครับมาต่อน่าจะเลยเพราะว่ามันพุทธนะครับก็เสียบเข้าไปปกติเลยนะครับอย่างนี้ปึ๊บเราก็จะได้ฐานแบบนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวซึ่งอันนี้ลองกางนะครับล้อมเตียงดูนะครับแล้วสุดท้ายนี่ครับ
นะครับเสร็จแล้วเราต้องมาเชื่อมพันกันเป็นสับเป็นสีนะครับโอเคเดี๋ยวลองร้อยผ้ากันนะครับในส่วนของด้านบนนะครับเขาก็จะให้ตัว C มาอย่างนี้นะครับ3ห่อ3ชุดนะครับซึ่งก็มีไอตัวนี้อยู่ประมาณ15ตัวนะครับเราก็เอาร้อยกับราวด้านบนก่อนนะครับแล้วก็เอาม่านมาลองร้อยดูนะครับเดี๋ยวมาร้อยกันครับอย่าลืมนะครับฝั่งยาวก็คือร้อยที่ฝั่งยาวนะครับร้อยแล้วก็เอามาต่อกับตัวเสานะครับนี่นะครับเสียบให้แน่นนะฮะโอเคอีกหนึ่งด้านนะครับใส่ด้านยาวเข้าไปช่วงนี้ยุงระบาดนะครับการมีมุ้งก็เป็นอะไรที่ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าเราไม่มีพวกเรียกว่าอะไรนะตัวมุ้งลวดนะครับอันนี้มุ้งผ้าป้องกันได้ระดับนี้นะครับถามว่าไอตัวนี้แข็งแรงมากไหมนะครับบอกเลยว่าความแข็งแรงเนี่ยเฉยๆนะฮะเดี๋ยวลองขยับให้ดูนะครับเนี่ยฮะมันก็ขย่าได้นะครับเข้าไปขย่าบนแกนกลางนะแต่ว่าคือคงไม่ได้แบบว่าขย่าเล่นจนมุ้งพังนะครับโอเคเสาสุดท้ายจะไม่มีตัวม่านนะครับก็เลยไม่ได้ล้อตัวซีนะฮะนี่นะครับลองต่อประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็ทำการร้อยผ้าม่านนะครับที่ตัวผ้าที่รูดนี่นะครับหันด้านนี้ออกอันนี้วางอะไรท้ายเลยหันด้านเข้มออกนะครับแล้วก็ร้อยไปกับตัวสีนี้นะฮะเยี่ยมนะครับเยี่ยมครับประมาณนี้นะครับก็เสียบไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเสียบเสร็จเลยนะครับเมื่อร้อยม่านเสร็จนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนี่นะครับก็คือจะมีม่านแค่2ฝั่งนะครับอีกฝั่งนึงจะไม่มีอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาปิดก็แบบนี้ครับนี่นะฮะประมาณนี้เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวต่อไปจะลองคลุมมุ้งนะครับก็คือเอามาคลุมมุ้งด้านบนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าคลุมมุ้งออกมาแล้วจะเป็นยังไงโอเคครับทุกคนพอกลางมุ้งครอบแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับซึ่งก็จะมีซิปนะครับเข้าด้านข้างอย่างนี้แล้วก็ความใหญ่ของมันนะครับลองกางโซฟาเบสดูนะฮะก็ยังเหลือพื้นที่นะครับ
เหลือพื้นที่ด้านข้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อจะวางตัวโต๊ะโซฟานิดๆหน่อยๆ นะครับเตียง5ฟุตก็จะประมาณนี้เลยโอเคตรงนี้ดึงให้ตึงนิดหน่อยก็น่าจะโอเคนะครับมันดึงได้อีกแต่ว่าอันนี้ลองกางดูคร่าวๆก่อนนะครับก็จะมีปกท้องช้างนิดหน่อยนะครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูเต็มๆนี่นะครับอีกหนึ่งมุมเต็มๆสำหรับตัวเต็นท์นะครับขนาด 6.6 ฟุตนะครับแน่นๆเลยเพราะว่าพื้นที่มีน้อยนะครับลองกางให้ดูก็จะได้ประมาณนี้ครับผมก็สำหรับใครที่ชอบนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับก็เหมือนเดิมเลยครับสนใจก็ลองไปดูกันได้ครับแล้วก็ส่วนต่อไปเนี่ยจะมีรีวิวอะไรอีกนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน Let's go